วันนี้วันที่7ธันวาคม2556เป็นวันที่6ของงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติของชาวพุทธที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์วันนี้คือประตูทางเข้าวันนี้เวลาประมาณบ่าย2ขณะนี้เวลาประมาณบ่าย2ท่านคนจะบางการนิดนึงสักพักคนจะมาเยอะเพราะว่าบางคนกำลังหลับอยู่ด้านขวามือของเราเป็นน้ำสะอาดเพราะอินเดียมีการแบ่งชาวนาสูงมากก็เลยจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะน้ำค่อนข้างจะหายากน้ำสะอาดหายากน้ำมีเยอะแต่น้ำสะอาดหายากตรงนี้เป็นน้ำสะอาดดื่มได้ตักรองไปดื่มได้การซื้อน้ำถือเป็นเรื่องแพงสำหรับเขาสำหรับชาวไทยนั้นก็ถือไม่มีปัญหาแต่ประชาชนเดียก็ถือว่าการถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อน้ำกินหรอกด้านนี้ถือว่าน้ำสะอาดของเขาตรงนี้ถือว่าเป็นรีเซพชั่นด้านซ้ายมือไปที่เป็นที่ติดต่อสอบถามแล้วก็วางรองเท้าที่รอญาตินัดญาติกันตรงนี้ก็มีฌานก็มาเยอะที่นี่เป็นศูนย์รวมชาวพุทธในบรรดาสังเวชนียสถาน4แห่งนั้นที่นี่เป็นศูนย์รวมเลยเพราะว่าไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอดีบางแห่งหนาวเช่นแถวลุมพินีหนาวเกินไปที่นี่เป็นสถานที่ตรัสรู้ก็เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทั่วโลกที่เริ่มสายศรัทธาจะมาที่นี่จะมาหาธรรมะที่นี่มาแสวงบุญที่นี่กันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปลายปีนี้คือเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเทศกาลที่พิเศษสำหรับชาวพุทธทั่วโลกก็คือว่ามีงานสาธยายพระไตรปิฎกแข่งขันกันไม่เชิงแข่งขันกันจริงๆแต่สาธยายในภาษาไทยภาษามันแล้วก็ฉันเพลฉันอาหารร่วมกันเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากทำบุญอยากถวายมหาสังฆทานก็มาทำบุญที่นี่ได้แต่ละคนที่มาที่นี่ก็มีหลากหลายรูปแบบมากมายมหาศาลมาศึกษาดูเองแล้วกันแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปข้างหน้าต่อไป